ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดรัฐเกาะติดเรื่องโควิดในทุกแง่มุมนะครับคืนนี้ต้องเชิญคนที่ต้องถือว่าเป็นนักรบสู้กับโควิดมายาวนานและขณะนี้ก็คงจะอยู่ท่ามกลางมรสุมใหญ่แต่ว่าผมก็เชื่อว่าคุณหมอธนรักษ์ผิดพัดซึ่งขณะนี้เป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน่าจะช่วยมองให้คนไทยที่กำลังอาจจะต้องเรียกว่ามีบางคนบอกหมกมุ่นอยู่กับตัวเลขของคนติดเชื้อทุกวันกังวลเป็นห่วงแล้วก็จะมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นทุกวันด้วยซ้ำไปแต่ผมเชื่อว่าคุณหมอธนรักษ์ซึ่งมีประสบการณ์สู้กับโรคระบาดมาหลายโรคระบาดในอดีตเจอกับโควิดเนี่ยอาจจะมีบทเรียนมีข้อสรุปแล้วก็มองไปข้างหน้าช่วยมองไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดมนในขณะนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอธนรักษ์คุณหมอแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมออยู่ในสมรภูมิรบกับโรคระบาดตั้งแต่ SARS Ebola MERS มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสู้กับโควิดมาปีกว่าๆแล้วเนี่ยมีข้อเปรียบเทียบอะไรไหมอดีตกับปัจจุบันเอาแค่กลุ่มของโคโรนาแล้วกันนะครับเอาโคโรนาโคโรนาเนี่ยเราจะเอาโคโรนานี่ก็จะมี3ตัวนะก็จะมี SARS นะครับมี MERS แล้วก็มีตัวโควิดเนี่ยนะครับซา2003ถามว่ามันรุนแรงกว่าโควิดไหมแต่ว่ารุนแรงกว่าอัตราการเสียชีวิตสูงกว่านะครับแต่ว่าความสามารถในการกระจายของโรคเนี่ยมันต่ำพูดง่ายๆคือมันติดต่อจากคนไปคนเนี่ยยากกว่าโควิดพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับพอเราสามารถจัดการกับมันได้ตอนนี้เราถือว่าเราสามารถที่จะกำจัดซาร์สเนี่ยไปได้แล้วนะครับแต่ถามว่าซาร์สกลับมาได้อีกหรือเปล่านะครับหลายฝ่ายก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าซาร์สมันอยู่ในสัตว์นะครับแล้วโอกาสที่มันจะข้ามมาคนได้อีกครั้งนึงก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะตัวที่2นะครับพวก PP ของโควิดเนี่ยMERS นะครับ MERS นี่ก็ติดต่อจากสัตว์มาคนนะครับมันอยู่ในอูฐแล้วก็ความสามารถในการติดต่อจากคนไปคนเนี่ยค่อนข้างต่ำจนถึงวันนี้มันยังเจอเรายังเจอผู้ติดเชื้ออยู่แถวตะวันออกกลางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไปไหนแต่ถามว่ามันระบาดใหญ่มั้ยมันก็ไม่เคยจะระบาดใหญ่แบบกว้างขวางนะครับเคยมาเยือนบ้านเราเคยไประบาดที่เกาหลีใต้แต่สักครู่หนึ่งความสามารถในการแพร่โรคของมันต่ำเนี่ยมันก็เลยสักพักมันก็หยุดไปเองนะครับเราไม่เรียกเป็นระบาดระดับโลกตอนนั้นเราไม่เป็นระบาดโลกเราไม่เรียกแพนเดมิกใช่มั้ยตอนนั้นครับเรียกแพนเดมิกเนี่ยตัวที่เป็นแพนเดมิกตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัวไข้หวัดใหญ่2009ที่ในหมายถึงในยุคของเราเนี่ยนะครับตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศนี่จะประกาศตัวแพนเดมิกตัวแรกก็จะเป็น2009ไข้หวัดใหญ่2009 H1N1 ครับถ้าเทียบกับ H1N1 ตัว H1N1 เนี่ยมันระบาดได้เร็วเหมือนกันนะครับพออาจจะไล่กับโควิดนะครับแต่ความที่ความรุนแรงมันต่ำนะพูดง่ายๆก็คือทุก100คนที่ติดเชื้อเนี่ยมีคนที่อาการรุนแรงถึงขั้นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลหรือถึงขั้นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนี่ค่อนข้างน้อยนะครับก็สภาพมันก็จะไม่เหมือนกันมาโควิดเนี่ยความเร็วก็ความเร็วก็เร็วสูงมากนะครับในขณะเดียวกันสัดส่วนที่ก่อให้เกิดผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงที่จำเป็นจะต้องใช้โรงพยาบาลในขณะเดียวกันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องนอนห้อง ICU เนี่ยมันสูงนะครับก็เลยทำให้หลายประเทศเนี่ยนะครับเหมือนกับถ้าจำได้นะครับปีที่แล้วผมเคยพูดประมาณว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับสามารถเปิดหน้าชกกับโควิดได้ก็ทุกประเทศสุดท้ายต้องเหยียบเบรกหมดเลยนะต้องเหยียบเบรกต้องล็อกดาวน์ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้โรคมันชะลอตัวเพราะว่าเปิดหน้าชกกับมันแบบปล่อยให้มันระบาดไปเนี่ยสุดท้ายแล้วคนล้นไอซียูทุกโรงพยาบาลทุกประเทศก็สุดท้ายก็ต้องกระแทกเบรกกันทั้งนั้นนะครับของไทยสถานการณ์ตอนนี้ก็จำนวนผู้ติดเชื้อก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะต้องพยายามหาทางที่จะชะลอการแพร่ระบาดเหมือนกันนะครับครับใช่มาถึงวันนี้เมื่อวานนี้มีคำประกาศสบคชุดใหญ่ขยายล็อกดาวน์ไปอีกถึงสิ้นเดือนสิงหาและ
จังหวัดก็ขยายจาก13จังหวัดแดงเข้มเป็น29จังหวัดและบอกว่าดู14วันประเมินก่อนและถ้ายังไงก็จะไปถึงสิ้นเดือนขณะเดียวกันเราก็จะมีภาพของสายพันธุ์เดลต้าที่เราเชื่อว่ามันขยายเร็วขึ้นแล้วมันก็จะกินที่กว้างขวางขึ้นขณะที่ตอนนี้การฉีดวัคซีนเราก็ไม่ได้กว้างขวางหรือเร็วอย่างที่เราต้องการภาพทั้งหมดนี้เดือนสิงหานี่คุณหมอแก้วมองยังไงเฉพาะสิงหานี่คือเดี๋ยวผมขอแตะเรื่องวัคซีนนิดนึงก่อนครับวัคซีนนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญสุดท้ายแล้วจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เราอยู่กับโควิดได้นะครับวัคซีนเนี่ยตอนนี้แทบทุกชนิดแทบทุกยี่ห้อนะครับไม่มียี่ห้อไหนที่จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้แบบลูลาเลยไม่มีนะครับกับสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการให้วัคซีนเนี่ยจริงๆเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าการให้วัคซีนนี้เราไม่ได้หวังผลถึงขั้นที่มันจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่วัตถุประสงค์ใหญ่ที่สำคัญจริงๆของเรานี่ก็คือเราอยากจะให้มันป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงพูดง่ายๆก็คือฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อก็อาจจะติดเชื้อได้แต่ว่าติดเชื้อแล้วไม่อาการไม่รุนแรงมากไม่จำเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องเข้า ICU โรงพยาบาลถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะไม่ไปหนักที่โรงพยาบาลไม่ไปหนักที่ ICU และที่สำคัญก็คือป้องกันการสูญเสียป้องกันการเสียชีวิตซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางที่ผมคิดว่าเราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั่วโลกก็จะไปในทิศทางนี้เหมือนกันก็คือวัคซีนเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะฉีดเพื่อลดการเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับเพียงแค่หวังว่ามันจะสามารถป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้พอเชื้อมันเปลี่ยนแปลงไปเนี้ยไอ้วัคซีนแทบทุกตัวนาทีเนี้ยอาศัยเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับสายพันธุ์อู่ฮั่นเนี้ยเป็นหลักในการที่จะพัฒนาวัคซีนนะเพราะฉะนั้นก็เลยพอมันไม่ตรงมันมีการหลบมันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวโปรตีนนิดนึงนะครับก็อาจจะมีประเด็นว่าตัวภูมิกันนี้อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักเนี่ยคือการป้องกันการอาการรุนแรงแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตครับแล้วกลุ่มที่จะมีความสำคัญที่เราต้องการที่จะให้ได้รับวัคซีนมากที่สุดก็คือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดถ้าติดเชื้อแล้วก็จะมีอาการรุนแรงได้มากที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมระยะหลังถึงเร่งการฉีดวัคซีนใน2กลุ่มนี้มากๆนะครับในกลุ่มอีกปลายข้างก็คือกลุ่มที่อายุน้อยๆนะครับกลุ่มนี้ติดเชื้อแล้วก็อาการมักจะไม่ค่อยรุนแรงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่รุนแรงนะครับก็จะเจอว่ามีบางคนที่อาการรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนในขณะที่วัคซีนค่อยๆทยอยมาเนี่ยจึงมีความสำคัญนาทีนี้เรายังฉีดวัคซีนได้ไม่ไกลนะครับอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันคงยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราฉีดวัคซีนให้กับคนที่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนเร็วๆเราอาจจะสามารถที่จะป้องกันการสูญเสียนี้ได้ระดับหนึ่งนะครับในกทม.ก็ทำเรื่องนี้ได้ดีนะครับมีกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวได้รับการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งไปแล้วค่อนข้างมากและที่สำคัญก็คือเข็มหนึ่งของกทม.ส่วนใหญ่เป็นแอสตราเซเนกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเข็มหนึ่งถ้าเป็นแอสตราเซเนกาเนี่ยรู้อยู่ว่าเข็มหนึ่งมันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่เพียงแค่เข็มเดียวเนี่ยก็สามารถป้องกันอาการรุนแรงได้ดีระดับหนึ่งแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกทม.ก็ต้องบอกว่าเขาทำงานได้รวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนนี้ทำได้ดีทีเดียวคราวนี้ถอยกลับมานะครับว่าในระยะสั้นๆเนี่ยเราอาจจะหวังผลว่าวัคซีนมันจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้อยากให้ดูตัวเลขถ้าเกิดมีโอกาสเช็คตัวเลขของต่างประเทศนะครับตอนนี้หลายประเทศเนี่ยเริ่มมีการกลับมาระบาดใหม่สหรัฐอเมริกาใช่ใช่แม้แต่อิสราเอลเองอิสราเอลกลับมาในการระบาดใช่ครับมันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเพราะสายพันธุ์เดลต้าใช่ไหมที่มันกลับมาอีกใช่ครับส่วนหนึ่งก็เพราะมันเป็นสายพันธุ์เดลต้านะครับแล้วก็หลักการทางไอของการให้วัคซีนนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าแม้แต่ในประเทศอิสราเอลเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนนั่นก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเ
พอมีเชื้อตัวใหม่เข้ามาหล่นเข้ามาในประเทศมันก็จะแพร่ระบาดในกลุ่มคนที่ไม่ได้รับวัคซีนก่อน mm-hmm. แล้วสักพักมันก็จะข้ามมาถึงกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนแล้วจนได้นั่นแหละนะครับ mm-hmm. ในหลายๆประเทศลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ mm-hmm. ของอเมริกาเองหลายวันก่อนก็มีการพูดกันว่าแรกเริ่มการระบาดนี้เราจะพบการระบาดในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนนี้เป็นจำนวนมากแล้วตอนนี้ก็เริ่มไหลเข้าไปในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับ mm-hmm. ฉะนั้นในหลายประเทศเนี่ยจะเห็นนะครับว่าแม้ว่าเขาจะฉีดวัคซีนมากกว่าเราเยอะมากๆเลยแต่มันก็ไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดหรือป้องกันการติดเชื้อได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารักษากันในโรงพยาบาลมากนะปกติเนี่ยตัวเลขนี่มันไม่ทิ้งห่างกันทันทีที่เริ่มเจอผู้ติดเชื้อเนี่ยอีกไม่กี่วันเราก็จะเริ่มเจอว่าอัตราของเตียงนี่ก็จะเพิ่มขึ้นตามมาแต่ตอนนี้ภาพนี้มันยังไม่เด่นชัดมากนะครับสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าเขายังคุมตัวเลขได้ไม่ดีอาจจะมีจำนวนผู้ที่ต้องการเตียงนี้มากขึ้นแต่จะเห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นผลดีที่ได้มาจากการฉีดวัคซีนกว้างขวางของเราเนี่ยตอนนี้ยังไปไม่ถึงตรงนั้นครับดังนั้นตอนนี้ทางเดียวของเราเลยก็คือต้องพยายามกดการติดเชื้อลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับการพยายามกดไอ้การติดเชื้อด้วยมาตรการภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าเป็น non pharmaceutical intervention ถ้าเป็นการฉีดวัคซีนพวกนี้เป็น pharmaceutical intervention ใช้ยาใช้ยาพวก pharmaceutical ใช่ครับใช้ยาใช้วัคซีนใช้อะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นจะได้ผลดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นอะไรล่ะครับมันเป็นมาตรการที่ทำแค่1หรือ2ครั้งพูดง่ายๆก็คือเราไปยื่นแขนให้เขาฉีดแค่2ครั้งเราก็โอเคละแต่ในขณะที่พวกมาตรการที่ไม่ได้พึ่งพิงพวกวัคซีนหรือยาเนี่ยมันต้องทำทุกวันมันต้องทำทุกวันวินัยจากบ้านต้องใส่หน้ากากครับเพราะเรื่องพวกนี้ครับมันนาทีนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วกับสายพันธุ์เดลต้าอย่างที่คุณสุทธิชัยได้เกริ่นนำไปนะครับว่าความสามารถในการแพร่จากคนไปคนมันสูงกว่าเดิมเนี่ยมากนะครับตอนที่โควิดมาใหม่ๆตัวเลขที่เราให้กันว่าผู้ติดเชื้อ1คนสามารถแพร่โรคให้กับคนได้กี่คนเนี่ยตอนนั้นเราพูดกันแค่ระดับ2คนนิดๆ 2.2 2.4 แต่พอมาถึงสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยตัวเลขที่เขาให้มาหลังสุดเนี่ยนะครับ อยู่ที่ระดับ5ถึง8คนนะครับให้ไว้ค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นผู้ติดเชื้อ1คนเนี่ยอาจจะแพร่โรคให้กับคนได้ถึง5ถึง8คนนั้นความสามารถในการแพร่กระจายของโรคเนี่ยมันสูงขึ้นมากนะฮะ เรื่องนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้นิดหนึ่งแต่มันจะเป็นประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือว่าของเดิมเราอาจจะบอกว่าการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดเนี่ยหรือ herd immunity ที่เราพูดกันแต่ก่อนเนี่ยภูมิคุ้มกันหมู่แต่ก่อนเราอาจจะบอกว่า 70% ฉีด 70% น่าจะโอเคแต่ตอนนี้พอความสามารถในการแพร่ของมันเร็วขึ้นเปอร์เซ็นต์ของหรือสัดส่วนของประชากรที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อปกป้องการแพร่ระบาดนี่มันก็จะต้องเพิ่มตามไปด้วยใช่ตอนนี้กลับมาเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันที่เราจำเป็นจะต้องหวังพึ่งมาตรการที่ไม่ใช้ยาก็ยังมีความจำเป็นซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางภาครัฐก็พยายามทุกอย่างนะครับตั้งแต่เดี๋ยวผมไล่ไปทีละอันเลยนะครับว่าเราเพิ่มความเข้มข้นแทบทุกด้านแล้วนะครับตั้งแต่ที่เรารู้กันนะถามว่าจะควบคุมโรคให้เร็วได้ยังไงให้ดีได้ยังไงก็เริ่มจากการตรวจให้เยอะตรวจให้เยอะก็แต่เดิมเราก็จะใช้แค่ RT-PCR ตอนนี้ก็ขยายมาเป็นการใช้ Rapid Antigen Test ก็คือการตรวจหาแอนติเจนแบบรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็เริ่มอนุญาตให้เอามาใช้กันกว้างขวางซึ่งก็หวังว่าจะมีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อนี้ได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามละส่วนที่สองก็คือพอเจอว่ามีใครติดเชื้อละขั้นตอนที่สองก็คือแยกออกมารักษาครับแต่ก่อนเนี้ยเราพูดกันรักษาในโรงพยาบาลนะครับถัดมาเราก็พูดถึงฮอสปิทอลนะครับพอมีการระบาดที่สมุทรสาครเราก็มีโรงพยาบาลสนามเราก็มีโรงพยาบาลสนามในโรงงานนะเพราะตอนนั้นการระบาดอยู่ในโรงงานเราก็ขอความร่วมมือภาคเอกชนสร้างโรงพยาบาลสนามในโรงงานนะครับมีเครื่องมือ4อย่างแล้วนะครับโรงพยาบาลฮอสปิทอลนะครับโรงพยาบาลสนามในโรงงานโรงพยาบาลสนามแล้วพอมาถึงจุดเนี้ยเราก็เพิ่มไปอีกเป็นการมีศูนย์พักคอยนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเป็น community isolation ครับแล้วไปรวมถึงอีกการนึงก็คือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราพยายามขยาย
ศักยภาพในการที่จะดูแลคนไข้ให้กว้างขวางมากขึ้นอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ติดเชื้อขึ้นมานะครับถ้าอยู่ที่บ้านได้ดูแลตัวเองที่บ้านได้อาการไม่รุนแรงอาจจะเริ่มต้นดูที่บ้านได้เลยอาการเยอะหน่อยก็อาจจะต้องถอนขึ้นไปว่าโอเคจะต้องไปอยู่ที่ไหนครับเพราะขนาดโรงพยาบาลสนามของเราตอนนี้ที่ Challenger Hall ที่ Impact ที่เมืองทองธานีเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วยสีเหลืองใช่ไหมครับดูแลผู้ป่วยเราเรียกว่าผู้ป่วยสีเหลืองหรือผู้ป่วยอาการปานกลางด้วยแล้วโรงพยาบาลสนามตอนนี้ไม่ได้ดูแค่ผู้ป่วยที่อาการน้อยๆละมีโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วยอาการปานกลางต้องการออกซิเจนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็กำลังจะเปิดแห่งใหม่นะครับคราวนี้จะมีนอกกรุงเทพแล้วด้วยนะครับก็วันพฤหัสเนี้ยก็จะเริ่มคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดโรงพยาบาลสนามดูแลคนไข้อาการปานกลางได้ที่สมุทรสาครเพิ่มอีกประมาณ 100-200 เตียงก็จะเป็นการขยายศักยภาพในการที่จะดูแลผู้ติดเชื้อนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการสอบสวนควบคุมโรคก็ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องนะครับการค้นหาจุดที่การค้นว่ามีผู้สัมผัสเท่าไหร่เอาผู้สัมผัสไปกักกันเรื่องนี้ก็ยังทำเต็มที่นะครับพวกนี้จะเป็นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างที่เราเรียกกันว่าอะไรนะครับ TTI บ้างละอะไรก็แล้วแต่นะครับ TTT ครับนะครับพวกนี้ก็ยังทำเต็มที่มาตรการอื่นๆที่เข้ามาเสริมก็ประกาศของสบคที่คุณสุทธิชัยว่านะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ประกาศเมื่อวานซ้ำอีกครั้งนึงอันนี้ก็จะเป็นความพยายามที่จะเอามาตรการทางสังคมเนี่ยเข้าไปเสริมมาตรการทางสาธารณสุขนะครับก็มาตรการทางสังคมก็มีความสำคัญนะครับมาตรการทางสังคมนี่เป็นมาตรการที่ต้องการความร่วมมือจากภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันลดการเดินทางออกจากบ้านครับออกจากบ้านได้ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นระหว่างออกจากบ้านก็ดูแลป้องกันตัวเองเต็มที่นะครับครับครับหมอธนภัทรย่อมรู้ดีกว่าใครว่าตอนนี้โรงพยาบาลทั้งหลายแหละเต็มแล้วหมดศักยภาพแล้ว ICU ก็ไม่ไหวแล้วเครื่องช่วยหายใจก็ไม่พอตรงนี้เนี่ยยังไงถ้าเราไปดักข้างหน้าถึงแม้จะได้ผลบ้างแต่มันก็ยังไม่สามารถจะไปตอบประเด็นที่ว่าโรงพยาบาลล้นเขื่อนแตกหรือว่าสับแสงที่คุณหมอที่อยู่ในหน้างานใช้เนี่ยช่องว่างตรงนี้ยังสูงมากแล้วถ้ามันเป็นไปอย่างที่มีการพยากรณ์ว่าถ้าไม่ทำอะไรหรือทำอะไรไม่ค่อยเข้มข้นนักตัวเลขคนติดเชื้อจะพุ่งขึ้นไป 30,000 40,000 ต่อวันนั่นหมายความว่าจะต้องมีคนล้นเข้ามาอีกที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจที่ต้องการเตียง ICU อีกคุณหมออยู่ตรงเนี้ยเห็นทุกภาพแหละที่คุยกันคุณหมอกังวลแค่ไหนตรงนี้สถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียกว่าหนักที่สุดนะครับตั้งแต่เรามีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วมีนาเมษาปีที่แล้วเนี่ยมาจนถึงในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับความจริงครับว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักที่สุดละครับเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละหลักหมื่นนะครับอันนี้คือนับเฉพาะคนที่ตรวจยืนยันนะครับเรายังมีจำนวนผู้ติดเชื้อแบบใหม่ที่เราเรียกว่าตรวจแค่ rapid antigen หรือตรวจแค่หา antigen แบบรวดเร็วเนี่ยนะครับบวกอีกจำนวนหนึ่งจำนวนบวกขนาดนี้นะครับแล้วก็ความที่เรายังปกป้องกลุ่มประชากรเปราะบางของเราไม่ได้นะครับตรงนี้จะทำให้เรามีผู้ติดเชื้อที่อาการค่อนข้างมากเนี่ยครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถามว่าน่ากังวลไหมก็ต้องตอบตามความเป็นจริงครับว่าน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะตีกลับสถานการณ์หรือทำให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววันเนี่ยสภาวะการความต้องการห้อง ICU หรือความต้องการการดูแลผู้ป่วยหนักเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นต่ำไปด้วยนะครับคราวนี้ในฝั่งของการเตรียมการอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าฝั่งของทางสาธารณสุขก็พยายามที่จะขยายศักยภาพต่อเนื่องนะครับส่วนนี้ถ้าถามว่ามันจะเท่าทันกับการแพร่ระบาดไหมนะตรงนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่าน่าจะท้าทายที่สุดนะครับใช่คือไอ้ความพยายามจะเพิ่มศักยภาพของฝ่ายภาครัฐเนี่ยรวมทั้งภาคเอกชนด้วยของภาคสาธารณสุขแล้วกันใช่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนตอนนี้ทุกคนพยายามเต็มที่นะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าการเพิ่มศักยภาพของ
การดูแลคนไข้ที่ต้องการออกซิเจนของสมุทรสาครอีก200เตียงเนี่ยนะครับเรียนคุณสุทธิชัยนะครับว่าโรงพยาบาลสมุทรสาครเองนะเป็นโรงพยาบาลขนาดแค่600เตียงนะครับแล้วจะต้องดูแลคนไข้โควิดหนักๆเนี่ย200เตียงเพิ่มขึ้น200เตียงนี่โอ้โหมันหลังแอ่นนะพูดถึงตรงๆหลังแอ่นจริงๆนะครับก็ทางแต่ทางฝ่ายสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนก็พยายามเพิ่มศักยภาพส่วนนี้เต็มที่นะครับคราวนี้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนาทีนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่จะพยายามมุ่งเน้นที่การปกป้องกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางตอนนี้ที่สำคัญก็จะมีอยู่หลายอยู่2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับกลุ่มผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีแล้วกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังครับคราวนี้ถามว่าเราจะปกป้อง2กลุ่มนี้ได้ยังไงคือถ้ามันก็อาจจะดูเหมือนกับคนไม่มีน้ำใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าความเป็นจริงก็คือกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า40หรือ50ปีเนี่ยนะครับกลุ่มวัยแรงงานว่างั้นเถอะนะครับถึงจะติดเชื้อโอกาสที่อาการรุนแรงจะไม่สูงมากนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยให้กลุ่มนั้นติดเชื้อนะเพราะถ้ากลุ่มนั้นติดเชื้อเนี่ยท้ายแล้วก็จะกลับมาที่ผู้สูงอายุอยู่ดีนะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะครับตอนนี้เวลาที่ถามว่าเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุติดเชื้อเนี่ยนะครับคำถามที่ถ้าถามกันตรงๆว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ติดเชื้อจากอะไรนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนี่ก็ยังออกไปมีกิจกรรมนอกบ้านอยู่ได้บางคนก็ยังไปพบเพื่อนไปพบปะกันนะครับหมายถึงก่อนหน้านี้นะครับรวมทั้งบางคนอาจจะเคยมีนิสัยต้องออกไปซื้ออาหารเองต้องออกไปซื้อไปตลาดไปจ่ายตลาดเองเนี่ยตรงเนี้ยก่อนหน้านี้มันไม่ได้ลดลงเร็วนะนะครับระหวังว่าตอนนี้สถานการณ์ตรงนี้จะทำให้ส่วนนั้นลดลงได้มากส่วนที่สองนี่ก็คือกลุ่มใบแรงงานที่อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะกลุ่มพวกนี้ตอนนี้อาจจะติดเชื้อแล้วก็ด้วยความไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อนะครับแล้วก็กลับเข้าบ้านอาจจะเอาเชื้อมาฝากที่บ้านนะครับอาจจะเป็นผู้สูงอายุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะต้องทำก็จะมี2 อย่างทำยังไงให้ผู้สูงอายุเข้าใจสถานการณ์แล้วก็อยู่กับบ้านมากขึ้นแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ดีขึ้นและในขณะเดียวกันกลุ่มวัยแรงงานนะครับจะต้องเข้าใจว่านาทีนี้ตัวเองอาจจะติดเชื้อแล้วก็อาจจะนำเชื้อกลับมาบ้านงั้นก็จะต้องพยายามล็อกตรงการแพร่เชื้อภายในบ้านจากกลุ่มวัยแรงงานนี่ไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุนี่ให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ล็อกแต่นะครับการป้องกันนะครับทุกกลุ่มเนี่ยไม่เพียงแต่กลุ่มเปราะบางพยายามจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อในภาพรวมทั้งหมดก็ยังเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสูงมากอยู่ดีนะครับเมื่อวันก่อนผมโพสต์ไปใน Facebook นะครับว่าจากมาตรการที่ประกาศไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วในข้อกำหนดฉบับที่28ถามว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยอยู่กับบ้านเนี่ยเท่ากับสงกรานต์ปีที่แล้วหรือยังสงกรานต์ปีที่แล้วภาพรวมเนี่ยนะครับหลังจากที่ประกาศปิดโน่นปิดนี่นะครับปรากฏว่าคนไทยอยู่กับบ้านเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ 20% เกือบ 20% แต่ตัวเลขของปีนี้ตอนที่สักสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเช็คแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะครับยัง10กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆแค่นั้นเองน้อยกว่าแล้วก็ถ้าใครยังน้อยกว่ามากครับถ้าดูว่าตอนนี้สถานการณ์คนออกนอกบ้านนะครับอย่างคนไปทำงานสภาพการจราจรในกรุงเทพลดลงเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ลงเหมือนปีที่แล้วใช่ผมก็สังเกตนะครับว่ารถค่อนข้างจะแน่นโดยซ้ำไปนี่ขนาดผมอาทิตย์นึงออกจากบ้านสักครั้งเดียวเนี่ยนะตอนนี้เพื่อไปทำธุรกิจสำคัญจริงๆก็ยังเห็นว่ารถแน่นเห็นว่ารถแน่นแล้วก็ด่านที่ตั้งก็ไม่ได้ตรวจอะไรเท่าไหร่ฉะนั้นมันรู้สึกจะไม่ได้เข้มข้นอย่างที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมหมอเรื่องของการตั้งด่านนะครับใจผมอย่างผมก็เคยมีโอกาสได้ให้ความคิดเห็นนะครับส่วนตัวผมมีคนมองว่าการตั้งด่านมันอาจจะไม่ช่วยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยในแง่ของการป้องกันสุดท้ายคนก็ยังเดินทางอยู่ดีแต่ว่ามันจะสร้างเงื่อนไขอย่างนี้ครับว่ามันจะทำให้การเดินทางจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทำนี่ก็คือการพยายามลดพวกการเดินทางที่ไม่จำเป็นลง อย่างสมมุตินะครับว่าการเดินทางแต่เดิมเนี่ยสมมุติว่าผมไปนครปฐมทุกวันนะครับไปทุกวันเลยแล้วก็แต่เดิมนี้อาจจะขับรถจากกรุงเทพไปนครปฐมนี่อาจจะใช้เวลาสักชั่วโมงนึงครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่า
วันนี้ผมต้องไปนครปฐมและใช้เวลา3ชั่วโมงเนี่ยผมคงคิดหน้าคิดหลังก่อนผมจะไปถูกต้องหรือถ้าผมจะต้องไปแล้วจะต้องหลบด่านนะวิ่งไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวเยอะแยะมากมายเนี่ยครับใช่ผมคงจะเลือกไปเฉพาะวันที่มันจำเป็นต้องไปซึ่งแค่นี้นะครับถ้าเราสามารถลดการเดินทางหรือลดจริงๆแล้วเขาใช้คำว่าลดการปะทะสังสรรค์กันของคนลงให้ได้สักจำนวนหนึ่งนะครับให้ได้สักจำนวนหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าขอสัก 25% ก็พอละมันไม่จำเป็นจะต้อง50มันไม่จำเป็นจะต้อง80หรอกขอสักแล้วแต่อันนี้แล้วแต่งานวิจัยของแต่ละคนนะครับแต่อย่างการทำการคาดการณ์ของทีมคาดการณ์ของกระทรวงนี่ก็บอกว่าประมาณสัก 25-30% ก็น่าจะเวิร์กแล้วละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนมีการปะทะสังสรรค์กันลดลงสัก 25-30% ก็น่าจะไหวนะครับนั้นจริงๆสิ่งที่รัฐทำได้นี่ก็คือการสร้างเงื่อนไขให้คนเนี่ยออกมาปะทะสังสรรค์กันน้อยลงนะครับแต่ถามว่าสามารถห้ามเด็ดขาดได้หรือเปล่านะครับเราก็รู้กันดีนะครับว่านอกจากจะงัดมาตรการแบบอู่ฮั่นมาใช้นะครับหรือหลายประเทศที่เขาเอาจริงมากเลยเราก็คงไม่สามารถสร้างเงื่อนไขได้ขนาดนั้นนะครับแล้วผมเข้าใจว่าภาครัฐเองก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ได้หวังว่าเราจะต้องใช้มาตรการขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาตรการมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเรายังมีทางเลือกอยู่ก็อยากให้ทุกคนเลือกทางเลือกที่จะช่วยให้จำนวนผู้ติดเชื้อนี่มันลดลงภาครัฐพยายามเต็มที่อย่างที่พยายามบอกนะครับภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนเองก็สำคัญที่จะต้องให้การสนับสนุนมาตรการพวกนี้ด้วยครับคุณหมอธนรักษ์กำลังจะบอกว่าเราก็ต้องคิดหาวิธีการที่บอกว่าเราไม่สามารถจะเปิดหน้าชกกับโควิดได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันบางประเทศก็เริ่มจะคิดแนวนี้เช่นที่ผมเห็นอังกฤษก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเนี่ยก็บอกเลยว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดเราไม่สามารถจะคิดว่ามันจะเป็นศูนย์หรือจะหายไปได้ไทยเราขณะนี้ผมยังไม่คิดว่าทางรัฐบาลเราเนี่ยผมยังไม่คิดว่าเราคิดถึงจุดนั้นนะตอนนี้ยังพยายามกดตัวเลขแล้วก็สู้กับมันอยู่ประชาดะอยู่เนี่ยแต่ว่าคุณมัทนารัฐคิดว่าเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสู้กับโควิดแบบไหนผมคิดว่าตอนนี้ถ้านาทีนี้นะครับเอาอย่างนี้มองระยะกลางก่อนระยะกลางเนี่ยผมคิดว่าถ้าวัคซีนทยอยมาตามแผนนะครับประมาณสักเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาธันวาไปแล้วเนี่ยนะครับควอเตอร์4หรือว่าไตรมาส4ของปีนี้ผมคิดว่าเราน่าจะฉีดวัคซีนได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะสามารถผลของวัคซีนก็คงจะเริ่มออกฤทธิ์แหละนะครับประมาณไตรมาส4ของปีนี้นะครับนั่นก็คือน่าจะช่วยให้จำนวนผู้ติดเชื้อการรุนแรงที่จำเป็นจะต้องใช้ ICU เนี่ยลดลงได้ด้วยผลของวัคซีนจริงๆนะครับได้ด้วยผลของวัคซีนเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ไปจนถึงปลายปีจากจุดนี้ไปจนถึงปลายปีก็สิงหากันยาตุลาก็ประมาณ 3-4 เดือนนะครับก็จะจำเป็นจะต้องใช้มาตรการหวังพึ่งมาตรการที่ไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับโดยการสร้างกลไกหรือสร้างเงื่อนไขให้เราไปเจอปะทะสังสรรค์กันแบบใกล้ชิดเนี่ยนะครับกับผู้คนอื่นๆเนี่ยน้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะซึ่งก็ผมเชื่อว่าอย่างที่ทางรัฐบาลบอกนะครับเขาก็ไม่ได้เริ่มด้วยไม้แข็งก่อนก็จะเริ่มด้วยมาตรการที่อ่อนๆก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ถ้าเราได้รับความร่วมมือจริงๆด้วยมาตรการที่ไม่ได้เป็นมาตรการพักบังคับซะทั้งหมดเลยแต่เราก็น่าจะรอจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้แล้วก็สามารถชะลอผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงลงได้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ายังคุมไม่ได้แล้วสถานการณ์ยังคงรุนแรงต่อเนื่องต่อไปนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่สถานการณ์มันหนักมากจริงๆนะครับมีผู้จำเป็นจะต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจต้องใช้ห้อง ICU มากกว่านี้อีกเยอะๆนะครับผมคิดว่าเราก็คงไม่มีทางเลือกที่จะต้องเหยียบเบรกแบบแรงๆด้วยเหมือนกันนะครับเหยียบเบรกแรงเหยียบเบรกแรงๆนี่จะถึงขั้นอู่ฮั่นไหมมันจะถึงจุดนั้นไหมครับผมเชื่อว่าจากดูจากวิธีการนะครับผมคิดว่าก็จะค่อยๆเสนอมาตรการที่แข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับคงไม่ถึงกับเพราะถ้าเราพูดกันแบบ
อู่ฮั่นนี่ก็คือห้ามออกจากบ้านตลอด24ชั่วโมงนะครับใช่ใช่ผมคิดว่าสำหรับบ้านเราคงไปไม่ถึงจุดนั้นครับเพราะว่าถึงจุดหนึ่งคนไทยคงจะตระหนักรู้ได้ว่ามันถึงขั้นวิกฤตจริงๆแล้วถ้าไม่ให้ความร่วมมือตอนนี้ก็คงจะเจ็บหนักจริงๆแล้วครับครับครับคุณหมอคิดยังไงเรื่องเราเริ่มจะมีการใช้ ATK ในการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองตัวเลขมันก็ต้องพุ่งสิแล้วรายงานเนี่ยมันจะแยกยังไงตัวเลขของคนติดเชื้อจากระบบปกติ RT-PCR กับตัวเลขที่จะบวกจาก ATK เนี่ยควรจะแยกรายงานอย่างไรให้เกิดความเข้าใจและถ้ามีการตรวจตัวเลขพุ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะบริหารยังไงครับตอนนี้นะครับ ATK เนี่ยก็คือการตรวจหาแอนติเจนแบบรวดเร็วนะครับตรวจปุ๊บอีก15นาทีก็รู้ผลเลยนะครับซึ่งก็จะมันก็มีชุดตรวจที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็ถ้าเป็นทางการแพทย์นี่ก็จะต้องแจกเข้าไปทางช่องจมูกนะครับเข้าไปที่ลำคอด้านหลังคอนะครับแต่ถ้าเป็นที่คนตรวจเองก็จะแค่หยาดจมูกนะครับใช่แล้วก็บางชุดใช้น้ำลายได้ซ้ำไปนะครับตรวจง่ายนะครับให้ผลเร็วครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่2อย่างนะครับอันแรกเลยก็คือเวลาตรวจบวกเนี่ยอาจจะไม่ใช่บวกจริงอาจจะเป็นบวกปลอมครับนั่นก็คือบางคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้จริงๆไม่ได้ติดเชื้อแต่ผลการตรวจบอกว่าติดเชื้อถามว่าระหว่างคนที่มีอาการมีความเสี่ยงนะครับกับคนที่ไม่มีอาการไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยไม่ได้ไปสัมผัสใครเลยถ้าสมมุติว่า2กลุ่มเนี้ยตรวจแล้วให้ผลบวกถามว่าเปอร์เซ็นต์การบวกปลอมเนี่ยเท่ากันไหมระหว่าง2กลุ่มนี้ก็ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นการแปลผลนี้ก็จะค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรนะครับอันนี้คือบวกปลอมกับอันที่2ก็คือมีลบปลอมลบปลอมนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของชุดตรวจบวกลบปลอม 10% แปลว่าจริงๆอ่ะติดเชื้อแต่ตรวจแล้วเนี่ยไอ้ชุดตรวจบอกว่าไม่ติดเชื้อนะครับเป็นผลลบที่ไม่เป็นลบปลอมนะครับครับลบปลอมแก้ได้ไหมลบปลอมแก้ได้ลบปลอมแก้ด้วยการตรวจซ้ำอีกในสัก2วัน3วันอาจจะตรวจซ้ำนะครับซึ่งถ้าเราไปดูข้อไอ้วิธีการตรวจของต่างประเทศเขาจะแนะนำให้ตรวจนะครับค่อนข้างถี่ทีเดียวถ้าใครใช้ในชุดตรวจแอนติเจนเนี่ยนะครับก็จะให้ตรวจสัปดาห์ละ2ครั้งบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่อาชีพแล้วแต่ลักษณะการทำงาน2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างนะครับงั้นการตรวจซ้ำก็จะช่วยให้สามารถตรวจไอ้พวกที่มันเป็นลบปลอมเนี่ยได้ค่อนข้างดีพวกปลอมถามว่าทำยังไงก็คือก็ไปตรวจซ้ำด้วย RT-PCR นะครับคราวนี้ถามว่าพออนุญาตให้การตรวจด้วยแอนติเจนเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นนะครับการตรวจแอนติเจนกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาจำนวนบวกจากไอแอนติเจนเข้าไปรวมกับเคอร์ฟเส้นเดิมเลยมันจะชูดแบบผิดปกติใช่โดยหลักการนี้เราจะไม่รวมนะครับถ้าหลักการทางระบาดวิทยานี้เราจะไม่รวมแต่เราจะสร้างเส้นขึ้นมาอีกเส้นนึงให้เห็นว่ามันมีจำนวนหนึ่งนะที่อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อด้วยแล้วเวลาเรานับถ้าเกิดใครบวกด้วยแอนติเจนแล้วก็ไม่ได้รับการยืนยันเราจะเรียกว่าเป็นแค่ผู้ป่วยต้องสงสัยนะครับหรือต่างคือเราใช้คำว่า probable case นะครับมีผมเห็นมีเขาใช้คำว่าเข้าข่ายผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้ออะไรนี่ใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับก็จะเป็น probable case นะครับก็จะแยกออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ทางทีมข้อมูลเนี่ยก็มีความพยายามที่จะรวบรวมจำนวนผู้ป่วยเข้าข่ายเนี่ยนะครับให้ได้ครบถ้วนที่สุดนะครับซึ่งก็คงจะนึกออกนะครับว่ามันก็คงเป็นงานที่ไม่ง่ายเหมือนกันไม่ง่ายบางคนนี่ใช่บางคนอาจจะตรวจบวกแล้วก็อาจจะทิ้งไว้นะไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้แจ้งใครหรือว่ารอเช็คPCR ดีกว่าอะไรเนี่ยนะก็ไม่รายงานไม่ทำอะไรเนี่ยนะแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือว่าไอ้สายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันไม่มีอาการเยอะใช่ไหมครับเห็นบอกว่าประมาณ 80% มันไม่ได้แสดงอาการฉะนั้น
ถ้าเราบอกว่าเราไม่เป็นอะไรตรวจแล้วเราโอเคปกติเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวไปเจอคนต่างๆนานามันก็มีโอกาสได้แพร่เชื้อได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เพราะจริงคือจะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยตัวไหนก็อัตราการติดเชื้อไม่มีอาการโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวเนี่ยนะครับอันติดเชื้อไม่มีอาการจะเจอในสัดส่วนที่สูงนะครับตอนที่เราอย่างตัวอย่างเช่นเวลาที่เราค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกกันหนักๆจริงๆเนี่ยนะครับครับแล้วเราเจอคนไข้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีเราจะเจอผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเยอะครับ70-80%เนี่ยสบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเดลต้ามันมีการติดเชื้อไม่มีอาการเยอะกว่าสายพันธุ์อื่นผมว่าตรงนี้ก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากนะครับตอนนี้ก็เพราะว่าสายพันธุ์อื่นไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ระบาดที่สมุทรสาคร GH เนี่ยนะครับก็จะเจอผู้ติดเชื้อไม่มีอาการสูงมากเหมือนกันนะครับตอนที่สถานการณ์ที่สมุทรสาครเนี่ยอัตราการติดเชื้อไม่มีอาการก็ 80% เหมือนกันนะครับครับใช่เลยครับยาฟาวิพิราเวียตอนนี้เราก็ผลิตเองได้แล้วเนี่ยมันใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราควรจะเริ่มผลิตหรือว่าขยายการผิดเพื่อที่จะสกัดคนป่วยไม่ให้รุนแรงเนี่ยได้ผลแค่ไหนครับยาฟาวิพิราเวียเนี่ยตอนนี้ก็ทั้งนำเข้าแล้วก็ทั้งผลิตเองนะครับ แล้วก็มีผลค่อนข้างดีเวลาให้ค่อนข้างเร็วหมายถึงว่าถ้าติดเชื้อมาไม่กี่วันเริ่มให้ค่อนข้างเร็วเนี่ยผลจะค่อนข้างดีนะครับ แต่ถ้าคนไข้เริ่มมีอาการค่อนข้างมากแล้วการให้ยาเนี่ยมักจะได้ผลไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือพยายามให้ยาให้เร็วที่สุดนะครับพยายามให้ยาที่ให้เร็วที่สุดแม้ในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแม้อาการน้อยๆเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มให้ยาเร็วแล้วไม่รอให้มีอาการมากไม่รอให้มันเริ่มไหลไปสู่ช่วงที่มีอาการรุนแรงนะครับก็เริ่มให้ยาเร็วขึ้นตอนนี้นโยบายของกระทรวงก็คือเน้นหนักที่การพยายามเร่งให้ยาให้เร็วขึ้นนะครับก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็เลยทำให้เราใช้ยาฟาวิพิราเวียช่วงนี้ค่อนข้างมากครับอีกตัวหนึ่งละครับเรมเดซิเวียหรืออะไรนี่นะครับมันเปรียบเทียบกันยังไงเรมเดซิเวียครับเรมเดซิเวียนี่ก็จะเป็นยาอีกชนิดหนึ่งเป็นยาฉีดฟาวิพิราเวียเป็นยากินแต่ก่อนนี้เราใช้เรมเดซิเวียเนี่ยใน2กรณีนะครับก็คือกรณีในหญิงตั้งครรภ์เพราะหญิงตั้งครรภ์เนี่ยปกติเราไม่แนะนำให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียเพราะว่าตัวโครงสร้างของยานี่มันไปคล้ายกับยาตัวหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเนี้ยใครรับประทานยาตัวนี้เด็กจะมีความพิการแต่กำเนิดนะครับงั้นเราก็เลยเลี่ยงการใช้ยาฟาวิพิราเวียในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์แต่ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ถ้าจำเป็นจะต้องเริ่มรักษาก็จะเริ่มด้วยเรมเดซิเวียเลยแล้วก็เรมเดซิเวียนี่ก็เอามาใช้ในอีกกรณีหนึ่งก็คือคนไข้ที่อาการเริ่มจะรุนแรงแล้วนะครับก็เหมือนกับเป็นยาแถว2นะครับเป็นยาก๊อก2ว่างั้นเถอะครับช่วงหลังก็จะมีความคิดที่จะปรับเอายาเรมเดซิเวียมาใช้เร็วขึ้นด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ว่ายาตัวไหนก็พยายามเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะชะลอผู้ป่วยที่จะมีอาการรุนแรงครับครับครับคุณวัฒนรักษ์มีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องฉีดไข้ฉีดเข็ม1เข็ม2สลับขั้นต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะแล้วไทยเรารู้มันจะเป็นผู้นำในด้านนี้ใช่ไหมครับความจริงๆก็ไม่เชิงนะครับคือก่อนหน้าที่ไทยจะประกาศเนี่ยก็มีบางประเทศละที่เขาฉีดวัคซีนเข็ม2ด้วยวัคซีนอีกตัวหนึ่งใช่ใช่อยากจะเรียนอย่างนี้ครับของประเทศอื่นนี่ส่วนใหญ่มันเกิดจากการขาดวัคซีนการขาดวัคซีนจะทันหันอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยนะครับเริ่มต้นฉีดเมืองเนี้ยฉีดไฟเซอร์แล้วก็ปรากฏว่าพอถึงเวลาฉีดเข็ม2ด้วยไฟเซอร์แล้วไฟเซอร์ไม่มาก็เลยจะต้องเอาวัคซีนตัวอื่นเข้าไปถมแทนก่อนนะครับก็บางประเทศเขาก็ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาก็มีการเก็บข้อมูลเรื่องว่าไอ้ฉีดสลับกันเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับก็ปรากฏว่ามันก็สามารถกระตุ้นภูมิกันได้ดีเหมือนกันส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับแรกเริ่มเนี่ยก็มาจาก เราฉีดซิโนแวคมาจำนวนหนึ่งแล้วก็มีช่วงหนึ่งเรามีแอสตราเซเนกาเข้ามาแล้วก็มีคนไข้มีบางคนประชากรบางประชาชนบางคนเนี่ยที่ฉีดเข็มหนึ่งแล้วด้วยซิโนแวคแล้วปรากฏแพ้หรือรู้สึกว่าตัวเอง
ไม่อยากไม่กล้าไปฉีดซิโนแวคเข็ม2แล้วครับก็ขอไปฉีดเข็ม2ด้วย AstraZeneca ก็ปรากฏว่าพอการขอฉีดเข็ม2เป็นตัวอื่นด้วยเหตุผลที่จำเป็นจริงๆนะครับครับทางการแพทย์ก็เลยฉีดให้แต่ในขณะเดียวกันก็ไหนๆก็ฉีดสลับแล้วก็เก็บข้อมูลด้วยนะครับก็เจาะเลือดดูว่าฉีดสลับกันแล้วเนี่ยภูมิกันขึ้นดีไหมก็ปรากฏว่าการฉีดสลับนี่กระตุ้นภูมิกันได้ดีมากนะครับก็เลยเก็บข้อมูลมาเรื่อยนะครับจนถึงขั้นที่ได้ทำวิจัยครับแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของวัคซีนซิโนแวคมากนะครับก็เลยมีความคิดที่จะเอาตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเข้ามาเสริมเป็นเข็ม2นะครับก็ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม2และสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนกระตุ้นนะครับบางคนเนี่ยฉีดซิโนแวคไป2เข็มละแล้วก็อยากจะได้วัคซีนกระตุ้นก็ตอนนั้นที่ยังมีแอสตราเซเนกาอยู่ก็แนะนำว่ามันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีก็แนะนำให้ฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม3แต่ตอนนี้พอมีไฟเซอร์ก็เปิดทางเลือกให้นะครับว่าใครต้องการที่จะฉีดไฟเซอร์เป็นเข็ม3ก็สามารถที่จะฉีดไฟเซอร์เป็นเข็ม3ได้ด้วยเหมือนกันได้เลยครับยังไงก็ต้องให้กำลังใจนะครับคุณหมอธนรักษ์ได้สู้กันมาตลอดแล้วตอนนี้ก็เจอศึกที่หนักที่สุดในชีวิตกระมังครับแต่ยังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับใช่ไหมชีวิตเป็นหมอนี่ไม่เคยเจอศึกหนักขนาดนี้ใช่ไหมครับรอบนี้หนักสุดแล้วครับรอบนี้หนักสุดแล้วหนักสุดแต่ว่าผมก็ยังเห็นข้อความที่คุณหมอแก้วพยายามขึ้นใน Facebook ให้กำลังใจพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วพยายามยืนยันว่ายังไงเราต้องชนะในท้ายที่สุดนะครับครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับเด็กครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device